สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเหมือนเดิมนะคะก็จะในส่วนของเรื่องของการเคลื่อนที่แบบต่างๆต่อแล้วก็วันนี้ก็จะมีเรื่องของสนามของแรงเพิ่มเติมนะคะจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนถึงเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็ต่อมาในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงการเคลื่อนที่แบบต่างๆซึ่งเราก็จะได้เรียนในเรื่องของการเราดิ่งการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะคะการเคลื่อนที่แบบวงกลมแล้วก็ฮาร์โมนิกอย่างง่ายที่มาดูโจทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะสำหรับข้อแรกนะคะจะพูดถึงนะคะอันนี้ถ้าดูรูปก็รู้ทันทีเลยว่าโจทย์ข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนววิถีโค้งหรือโปรเจกต์ไทล์นะคะในโจทย์เขาบอกว่าเตะลูกบอลออกไปทำให้ลูกบอลแบบโปรเจกต์ไทล์ดังรูปและกำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกนะคะตรงที่บอกว่ากำหนดให้ทิศขึ้นเป็นบวกนี่แหละค่ะตัวสำคัญแสดงว่าถ้าทิศลงจะติดลบจริงไหมคะค่ะทีนี้ดูนะคะว่าโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่านะคะในกราฟนะคะข้อใดต่อไปนี้บรรยายความเร่งในแนวดิ่งของลูกบอลได้ถูกต้องถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศเดี๋ยวเรากลับไปดูของภาพเมื่อกี้ก่อนนะคะความเร่งในแนวดิ่งความเร่งในแนวดิ่งในที่นี้นะคะก็คือค่า g ถูกไหมคะซึ่งค่า g คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกก็ย่อมมีทิศเดียวกันกับทิศของแรงโน้มถ่วงซึ่งจะมีทิศลงสู่ศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ลงสู่ศูนย์กลางของโลกเสมอนั่นก็คือลงสู่พื้นดินจริงไหมคะไม่ว่าวัตถุจะอยู่ที่ตำแหน่งใดของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์ค่า g ก็จะมีทิศลงสู่พื้นดินถูกไหมคะค่ะไม่ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ในขณะขึ้นหรือลงก็ตามค่า g ก็จะมีทิศลงสู่พื้นดินเสมอเพราะฉะนั้นค่า g ตัวนี้นะคะมีทิศลงเสมอแสดงว่าความเร่งในแนวดิ่งนะคะในเรื่องของโปรเจกต์ไทล์ก็จะติดลบเสมอจริงไหมคะและค่า g ตัวนี้นะคะจะมีค่าคงที่ก็คือ 9.8 คูณ 10ขอโทษค่ะ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เสมอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าความเร่งในแนวดิ่งในเรื่องของโปรเจกต์ไทล์นะคะจะมีค่าคงที่และติดลบเสมอนะคะถ้ามาดูช้อยนะคะตัวเลือกข้อที่1ความเร่งเส้นกราฟตัวนี้นะคะจะอยู่เหนือแกน x นะคะเส้นกราฟตัวนี้อยู่เหนือแกน x ตัวนี้เนี่ยนะคะแสดงว่าความเร่งมีเป็นบวกเนาะมันเพราะมันอยู่เหนือแกน x ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเส้นตรงอย่างนี้แสดงว่าตลอดเวลาในการเคลื่อนที่เนี่ยความเร่งเท่าเดิมแต่เป็นบวกซึ่งเมื่อกี้ค่า g จะมีทิศลงเพราะนั้นเป็นบวกไม่ได้นะคะเพราะโจทย์เขากำหนดแล้วนี่ว่าให้ขึ้นเป็นบวกแต่ค่า g มันมีทิศลงเพราะนั้นเป็นบวกไม่ได้ส่วนข้อ2นะคะเส้นกราฟอยู่ใต้แกน x นะคะแสดงว่าเป็นลบเป็นลบและคงที่เสมอสอดคล้องกับที่ครูอธิบายไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบในข้อนี้นะคะจะเป็นข้อ2นะคะส่วนตัวเลือกตัวที่3และ4เรามาลองวิเคราะห์ดูนะคะตัวเลือกตัวที่3หมายความว่าในช่วงเวลานะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ0จนกระทั่งครูให้เป็น t1 แล้วกันนะคะมีความเร่งเป็นบวกแสดงว่าความเร่งมีทิศขึ้นนะคะแล้วหลังจาก t1 มาตรงเนี้ยความเร่งเนี่ยเห็นไหมคะเส้นกราฟอยู่ใต้แกน x แสดงว่าความเร่งติดลบซึ่งในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์ความเร่งไม่เปลี่ยนทิศและไม่เปลี่ยนขนาดนะคะเพราะฉะนั้นเส้นกราฟจะมามีทั้งบวกทั้งลบก็ไม่ได้นะคะส่วนข้อ4นะคะส่วนข้อ4ตัวนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นเมื่อเวลาเป็น0จนกระทั่งเนี่ยนะคะครูให้ตรงเส้นประที่มันตัดแกน x เนี่ยเป็น t1 จนกระทั่งถึงเวลา t1 ตรงเนี้ยความเร่งจะติดลบแล้วค่อยหลังจาก t1 ความเร่งอยู่เหนือแกน y แกน x ค่ะจะเป็นบวกซึ่งอย่างนี้ก็เหตุผลเช่นเดียวกันกับข้อ3เพราะฉะนั้นข้อ3กับข้อ4จึงไม่ใช่ข้อที่ถูกต้องนะคะข้อนี้คำตอบก็คือข้อ2ค่ะนะคะค่ะนี่ก็คือลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์คือ1ความเร่งในแนวดิ่งคงที่นะคะ2ความเร่งในแนวแกน x อะคะ
นะคะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายเนี่ยเมื่อมันหลุดจากมือมาแล้วเนี่ยนะคะจะอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีแรงใดๆมากระทำในแนวแกน x อีกถ้าเราไม่คิดเรื่องของแรงต้านอากาศเพราะฉะนั้นความเร่งในแนวแกน x จะเป็น0ค่ะเพราะแรงรับในแนวแกน x เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะเด่นของโปรเจกต์ตายเลยลักษณะเฉพาะตรงที่ว่าความเร็วในแนวแกน x จะคงที่นะคะความเร่งในแนวแกน x เป็น0นะคะส่วนในแนวแกน y มีความเร่งก็คือ g ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นความเร็วในแนวแกน y ไม่คงที่อันนี้ก็คือลักษณะของโปรเจกต์ไทล์นะคะค่ะโจทย์ข้อต่อไปนะคะโจทย์ข้อต่อไปเขาถามว่าการเคลื่อนที่ใดที่แรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีทิศตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่ตลอดเวลานะคะตัวเลือกตัวที่1ก็คือการเคลื่อนที่แนวตรงถ้าการเคลื่อนที่แนวตรงนะคะสมมติอันนี้คือพื้นอย่างเช่นเราผลักวัตถุนะคะในลักษณะนี้อาจจะขนานกับพื้นก็ได้นะคะหรือเราผลักวัตถุในทิศทำมุมกับพื้นก็ได้แล้วนะคะวัตถุมีทิศของการเคลื่อนที่ขนานกับพื้นซึ่งจะเห็นว่านะคะแรงที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่นะคะหรือนักเรียนบอกว่าอ้าวแล้วแนวดิ่งได้มั้ยแนวดิ่งก็เป็นการเคลื่อนที่ในแนวในแนวเส้นตรงเหมือนกันนะคะถ้านักเรียนยกวัตถุขึ้นทิศทางการเคลื่อนที่ของนักเรียนก็ขึ้นในลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าทิศ F กับการเคลื่อนที่เป็นไงคะทิศเดียวกันก็ไม่ได้ตั้งฉากเหมือนที่โจทย์กำหนดเพราะฉะนั้นข้อ1ไม่ใช่นะคะส่วนข้อ2การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงที่นะคะถ้าพูดถึงการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะจะเห็นว่าแรงรับที่กระทำต่อวัตถุจะมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ซึ่งในรูปนี้นะคะจะเป็นลูกศรสีฟ้าในขณะเดียวกันนะคะความเร็วเชิงเส้นของวัตถุจะมีทิศสัมผัสนะคะส่วนโค้งของวงกลมเพราะนั้นจะเห็นว่าทิศของแรงรับกับทิศของความเร็วหรือพูดง่ายๆทิศของการเคลื่อนที่จะมีทิศตั้งฉากกันเสมอไม่ว่าวัตถุจะอยู่ที่ตำแหน่งใดก็ตามเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกข้อที่2เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมอันนี้ถูกต้องนะคะส่วนการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะคะการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์ก็คือจะมีเส้นทางขอโทษค่ะจะมีเส้นทางการเคลื่อนที่นะคะเป็นส่วนโค้งแบบพาราโบลานะคะเมื่อเป็นส่วนโค้งแบบพาราโบลาแล้วเนี่ยนะคะจะเห็นว่านะคะทิศของจะเห็นว่าทิศของการเคลื่อนที่นะคะทิศของแรงที่กระทำนั้นจะไม่ได้ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ถูกไหมคะเพราะนั้นในโปรเจกต์ไทล์อันนี้ก็ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะส่วนการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายก็คือการเคลื่อนที่ที่ซ้ำกลับไปกลับมานะคะซ้ำรอยเดิมนะคะให้นึกถึงลูกตุ้มนาฬิกาวะนะคะซ้ำรอยเดิมกลับไปกลับมาโดยมีคาบแอมพลิจูดและความถี่คงที่ซึ่งอันนี้จะเห็นว่าทิศทางของแรงก็ไม่ได้ตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะก็คือข้อ2ค่ะนะคะต่อไปนะคะตัวเลือกนะคะโจทย์ข้อต่อไปค่ะจะพูดถึงนะคะเขาบอกว่าเวียงจุกยางให้เคลื่อนที่เป็นในแนววงกลมนะคะในระนาบระดับนะคะเหนือศีรษะ20รอบในเวลา5วินาทีจุกยางเคลื่อนที่ด้วยความถี่เท่าไหร่เมื่อพูดถึงความถี่ความถี่คืออะไรคะนะคะความถี่ก็คือจำนวนรอบต่อ1หน่วยเวลาถูกไหมความถี่คือจำนวนรอบที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ต่อเวลานะคะเดี๋ยวนี้นะคะซึ่งความถี่สัญลักษณ์จะเป็น F นะคะในที่นี้จำนวนรอบที่โจทย์กำหนดคือ20รอบแทนค่าลงไปนะคะเวลาจะ5วินาทีเพราะฉะนั้นความถี่ที่ได้ก็จะเป็น4รอบต่อวินาที
หรือเราเรียกหน่วยนี้ว่าเฮิร์สนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบนี้ก็จะเป็นข้อ2นะคะ4รอบต่อวินาทีนะเอาใหม่ถ้าข้อนี้ถามถึงคาบนะคะคาบตัวนี้หรือ period นะคะคาบก็คือเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่หนึ่งรอบจะเป็นส่วนกลับของความทีถูกไหมคะคาบสัญลักษณ์ของคาบคือทีเป็นส่วนกลับของความถี่เพราะฉะนั้นถ้าข้อนี้ถามถึงคาบหนูก็เอา1ส่วนความถี่ไปเลยค่ะหน่วยจะเป็นวินาทีต่อรอบหรือเราเรียกว่าวินาทีเฉยๆนะคะอันนี้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคาบกับความถี่นะคะอย่าสลับกันนะคะความถี่คือจำนวนรอบต่อเวลาเนาะแล้วก็คาบก็คือเวลาต่อรอบเวลาใน1รอบนั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะเขาพูดถึงน็อตขนาดเล็กผูกด้วยสายเอ็นแขวนให้สายยาว L ซึ่งสามารถเปลี่ยนให้ค่าต่างๆได้คาบการแกว่งนะคะของน็อตตัวนี้จะขึ้นกับความยาว L อย่างไรในที่นี้เขาให้สัญลักษณ์ของค่าเป็นทีใหญ่ละนะคะแล้วก็ความยาวตัวนี้เป็น L ละนะคะข้อ1คาบกำลังสองเป็นปฏิภาคโดยตรงกับ L ข้อ2คาบเป็นปฏิภาคโดยตรงกับ L ข้อ3คาบกำลังสองเป็นปฏิภาคโดยตรงกับ L กำลังสองและ4รากที่2ของคาบเป็นปฏิภาคโดยตรงกับ L นะคะถ้านักเรียนยังจำวิธีการหาคาบของการเคลื่อนที่ของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกในลักษณะของเพนดูลัมหรือลูกตุ้มนาฬิกาได้นักเรียนจะสามารถตอบคำนี้ได้ง่ายตอบข้อนี้ได้ง่ายเลยนะคะอย่างลูกตุ้มนาฬิกาตัวนี้นะคะการเคลื่อนที่ครบรอบครูให้ตำแหน่งเริ่มต้นคือ A นะคะเคลื่อนที่จาก A ไป B แล้วกลับมา A นี่คือการเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะคาบสามารถหาได้จากสูตร2พายรากที่2ของ L ส่วน G L ก็คือความยาวเส้นเชือกนะคะ g ก็คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะส่วนความ t นะคะจะเป็นส่วนกลับของคาบก็จะเป็น1ส่วน2พายรากที่2ของ g ส่วน l นะคะแต่ข้อนี้เขาถามถึงคาบและความสัมพันธ์ระหว่างคาบกับความยาวเชือกเพราะฉะนั้นจากสมการนี้2พายค่าคงที่ g ค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าคาบเป็นปฏิภาคโดยตรงกับรากที่2ของL ใช่ไหมคะพอค่าเป็นปฏิภาคโดยตรงกับรากที่2ของ L ถ้ากลับไปดูที่ตัวเลือกนะคะเมื่อกี้เราได้ว่าค่าเป็นปฏิภาคโดยตรงกับรากที่2ของ L ใช่ไหมคะเพราะนั้นขอโทษนะคะเดี๋ยวคุณลบตรงนี้ให้ก่อนปึ๊บนะฮะรากที่2ของ Lนะคะทีนี้เอ๊ะในตัวเลือกไม่มีนะคะไม่มีเลยนะคะข้อ2เป็นเดยภาคโดยตรงกับ L ก็ไม่ใช่ต้องรากที่2รากที่2ของ L รากข้อ4รากที่2ของ T เป็นเดยภาคโดยตรงกับ L ก็ไม่ใช่อีกนะคะทีนี้ก็เหลือข้อ1กับข้อ3ถ้านักเรียนยกกำลัง2ทั้ง2ข้างจะได้ว่า T กำลัง2เป็นปฏิภาคโดยตรงกับรากที่2ของ L กำลัง2ก็คือ L เพราะฉะนั้นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ตรงกับตัวเลือกที่1ค่ะเราจะได้ว่าคาบกำลัง2เป็นปฏิภาคโดยตรงกับ L นะคะเราวิเคราะห์ตามสูตรได้เลยนะคะง่ายดีเนาะจะเห็นว่าคาบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาตัวนี้ไม่ขึ้นกับมวลของลูกตุ้มนะคะจะขึ้นอยู่กับความยาวยิ่งความยาวเชือกมากคาบก็จะยิ่งมากใช่ไหมคะค่ะซึ่งไม่เหมือนกับสปริงนะคะถ้าพูดถึงสปริงคาบในการแกว่งนะคะหรือสั่นของสปริงถ้ามีวัตถุชิ้นหนึ่งนะคะขณะที่สปริงอยู่ในแนวสมดุลตรงเนี้ยนะคะเราออกแรงดึงนิดนึงดึงมาถึงจุด x แล้วปล่อยทำให้สปริงมันมีการเคลื่อนที่มาทางขวานะคะแล้วก็กลับไปทางซ้ายแล้วก็กลับมาทางขวาอีกอย่างเงี้ยนะคะกลับไปกลับมาถ้าความถี่คงที่
นะคะคาบในการสั่นกลับไปกลับมาคงที่ก็เป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายได้เหมือนกันซึ่งคาบของการสั่นของสปริงจะหาได้จากนะคะ2พายรากที่2ของ M ส่วน K K ก็คือค่านิดสปริงจำได้เนาะส่วน M นี่ก็คือมวลวัตถุนะคะความถี่ก็เป็นส่วนกลับนั่นจะเห็นว่านะคะคาบกันของการสั่นของสปริงมันจะแปรผันโดยตรงกับรากที่2ของมวลของวัตถุส่วนค่า2พายกับค่า K ตรงนี้หรือค่านิดสปริงตรงนี้เป็นค่าคงที่อยู่แล้วนะคะงั้นการเคลื่อนที่แบบนี้ก็เป็นฮาร์โมนิกอย่างง่ายเหมือนกันแต่คาบการแกว่งขึ้นอยู่กับมวลแต่นะคะลูกตุ้มนาฬิกานะคะก็เป็นฮาร์โมนิกเหมือนกันแต่คาบการแกว่งจะขึ้นอยู่กับความยาวเชือกอันนี้อย่าสับสนนะคะระหว่างสปริงกับลูกตุ้มนาฬิกาเป็นฮาร์โมนิกอย่างง่ายเหมือนกันแต่คนละแบบนะคะค่ะก็จะจบในส่วนของการเคลื่อนที่แบบต่างๆนะคะเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแรงในธรรมชาตินะคะมาดูสิคะว่าโจทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกเลยนะคะเขาพูดถึงแรงโน้มถ่วงนะคะก็คือเขาบอกว่าเมื่ออยู่บนดวงจันทร์ชั่งน้ำหนักของวัตถุที่มีมวล10กิโลกรัมได้16นิวตันถ้าปล่อยให้วัตถุตกบนผิวดวงจันทร์วัตถุจะมีความเร่งเท่าใดขณะที่ดวงวัตถุอยู่บนดวงจันทร์มีน้ำหนักเป็น16นิวตันนั่นก็คือค่าแรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์กระทำต่อวัตถุถูกไหมคะส่วนมวลวัตถุเนี่ยมวลก็คือ M นะคะมวลจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเอาไปชั่งที่ไหนก็จะคงที่เป็นสมบัติเฉพาะตัวของวัตถุถูกไหมคะส่วนค่าน้ำหนักนะคะน้ำหนักตัวนี้หรือเวทตัวเนี้ยนะคะที่นักเรียนรู้จักกันเนี่ยนะคะจะมีหน่วยเป็นนิวตันมันขึ้นอยู่กับค่าแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะการหาน้ำหนักของวัตถุใดๆนะคะเราจะหาได้จากการเอามวลของวัตถุนั้นคูณแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นการที่น้ำหนักวัตถุจะมากหรือน้อยหนึ่งขึ้นอยู่กับมวลแหละว่ามากหรือน้อยใช่ไหมคะสองขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงแน่นอนแรงโน้มถ่วงบนโลกมากกว่าบนดวงจันทร์เมื่อนำวัตถุมาชั่งบนโลกย่อมมีน้ำหนักไม่เท่ากับที่ชั่งบนดวงจันทร์เพราะแรงโน้มถ่วงของโลกและดวงจันทร์ไม่เท่ากันใช่ไหมคะแต่นอกเหนือไปจากนี้ค่าความเร่งในตัวเนี้ยนะคะแรงโน้มถ่วงตัวนี้หรือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเนี่ยค่ะนะคะก็ยังขึ้นอยู่กับระยะห่างของวัตถุนะคะกับโลกหรือระยะห่างของวัตถุกับดวงจันทร์ถ้าเราเปรียบเทียบน้ำหนักวัตถุบนโลกเหมือนกันค่าแรงโน้มถ่วงเท่ากันแต่ถ้าระยะของวัตถุที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางโลกไม่เท่ากันค่าน้ำหนักก็จะต่างไปอีกนะคะยิ่งสูงขึ้นไปค่าแรงโน้มถ่วงยิ่งลดลงเพราะฉะนั้นน้ำหนักของวัตถุก็จะยิ่งลดลงเมื่ออยู่สูงขึ้นไปนะคะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาคำนวณตามโจทย์ก่อนเขาบอกว่าน้ำหนักวัตถุนะคะหนัก16นิวตันส่วนมวลวัตถุเนี่ยนะคะก็คือเป็น10ถ้าเราแทนค่าตามสูตรที่ครูเขียนเอาไว้นะคะ W เท่ากับ mgนะคะครูขอมาเขียนข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะน้ำหนักของวัตถุในที่นี้เขาให้เป็นครูขอลบส่วนนี้นะคะจาก W นะคะเท่ากับ mg น้ำหนักเป็น16มวลเป็น10ค่า g บนดวงจันทร์จะเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่า g มีค่าเท่ากับ16หารด้วย10นะคะก็จะได้เป็น 1.6 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คำตอบก็จะเป็นข้อ1นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงนะคะค่ะข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปเขาพูดถึงจุด A และจุด B อยู่ภายในเส้นสนามไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเส้นสนามไฟฟ้ามีทิศดังรูปเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะคะทีนี้การเขียนเส้นสนามไฟฟ้าแบบนี้ค่ะแบบเป็นตัวรังสีที่ขนานกันมันจะหมายถึงค่าสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอสัญลักษณ์สนามไฟฟ้าคือเขียนเป็นตัว E นะคะการเขียนให้เป็นเส้นสัญลักษณ์เป็นเส้นขนานแบบนี้ค่ะจะหมายถึงนะคะสนามไฟฟ้านั้นเนี่ยมีค่าสม่ำเสมอไม่ว่าจะไปวัดค่าสนามตรงบริเวณใดก็ตาม
นะคะความเข้มของสนามจะเท่าเดิมเท่ากันเสมอส่วนทิศของสนามก็คือจะมีทิศชี้ออกจากขั้วบวกไปยังขั้วลบนั่นแสดงว่าทางซ้ายของเรานะคะจะเป็นบวกนะคะทางขวาของเราจะเป็นขั้วลบนะคะเมื่อเอาประจุไปวางจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดูตัวเลือกตัวที่1 นะคะวางประจุลบลงที่ A ประจุลบจะเคลื่อนที่ไป B ถ้าครูวางประจุลบที่ A ลักษณะนี้นะคะแน่นอนวางลงไปในสนามประจุที่อยู่ในสนามไฟฟ้านะคะเมื่อวางลงไปสนามจะมีแรงกระทำไม่จำเป็นว่าประจุต้องเคลื่อนที่นะคะไม่ว่าจะให้ประจุไปวางเฉยๆในสนามไฟฟ้าหรือให้มันเคลื่อนที่เข้าไปในสนามไฟฟ้าไม่ว่าอย่างไรก็ตามประจุก็จะเคลื่อนที่ซึ่งจะเคลื่อนที่อย่างไรนะคะก็คือถ้านำประจุลบเข้าไปวางในสนามนะคะก็จะมีแรงกระทำโดยแรงที่กระทำต่อประจุลบจะมีทิศตรงข้ามกับสนามเพราะฉะนั้นอันนี้ประจุลบวางที่ A ใช่ไหมคะสนามมีทิศไปทางขวาก็จะมีแรงกระทำต่อประจุไปทางซ้ายค่ะในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นประจุลบที่ไปวางที่ A จะไปทางซ้ายของ A ไม่ได้วิ่งไปหา B หรือไม่ได้เคลื่อนที่ไปหา B เพราะแรงกระทำมันไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นตัวเลือกข้อที่1ผิดค่ะข้อที่2วางประจุบวกที่ B ประจุลบจะเคลื่อนที่ไปที่ A นะคะการวางประจุบวกที่ B เมื่อเอาประจุบวกเข้าไปวางในสนามไฟฟ้าจะมีแรงกระทำในทิศเดียวกันกับสนามในที่นี้สนามไปทางขวาเพราะฉะนั้นจะมีแรงกระทำต่อประจุบวกตัวนี้ไปทางขวาเพราะฉะนั้นประจุบวกอันนี้จะไม่ได้วิ่งไปหา A ข้อ2จึงผิดนะคะข้อ3สนามไฟฟ้าที่ A สูงกว่าที่ B การใช้สัญลักษณ์เส้นสนามโดยเป็นเส้นขนานกันแบบนี้หมายถึงค่าความเข้มสนามไฟฟ้าทุกจุดเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อ3ผิดทันทีเหลือข้อเดียวแล้วค่ะก็คือข้อ4ก็คือสนามไฟฟ้าที่ A มีค่าเท่ากับ B นะคะตามที่ได้อธิบายไปนะคะแต่ถ้าข้อนี้เปลี่ยนว่าสักไฟฟ้าที่ A มากกว่า B นะคะอันนี้จะถูกนะคะเพราะว่าขั้วบวกจะมีสักสูงกว่าขั้วลบนะคะอันนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมจากในเรื่องของความเข้มของสนามกับแรงที่กระทำต่อประจุนะคะค่ะอันนี้ข้อนี้ก็จะแสดงถึงเขาจะตรวจสอบความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสนามไฟฟ้านะคะข้อต่อไปค่ะเป็นเรื่องของอนุภาคโปรตอนที่เคลื่อนที่เข้าไปขนานกับสนามแม่เหล็กเป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กแล้วค่ะนะคะเขาบอกว่าอนุภาคโปรตอนเคลื่อนที่เข้าไปในทิศขนานกับสนามแม่เหล็กซึ่งมีทิศพุ่งเข้ากระดาษนะคะแนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคโปรตอนจะเป็นอย่างไรนะคะคือถ้าโปรตอนหรือวัตถุใดๆก็ตามที่มีประจุวิ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็กนะคะจะวิ่งตั้งฉากหรือทำมุมก็ได้ก็จะมีแรงกระทำต่อประจุแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่วิ่งขนานนะคะจะไม่มีแรงกระทำต่อประจุเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีแรงอื่นใดกระทำมันประจุตัวนี้ก็จะวิ่งเป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ต่อไปนะคะอันนี้ก็คือคำตอบข้อ7นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆแล้วก็แรงในธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรามาพบกันครั้งต่อไปครูก็จะทบทวนในเรื่องของคลื่นแล้วก็กัมมันตภาพรังสีค่ะสวัสดีค่ะ